สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ Positive feeling positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพี่อาคาร์ดนะคะวันนี้เรามีตั้ง4กองนะบอกเลยว่าแต่ละกองนะคะยาวๆแน่ๆหวังว่ามันจะยาวขอโทษที่มีแค่4กรหรือว่าบางครั้งคุณอาจจะพูดสั้นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการชาเนลลิ่งเนี่ยมันบางทีมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนเรารับ energy อะไรก็ไม่รู้มันเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะพยายามพูดให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่ทุกคนจะได้รับนะคะนะก่อนอื่นนะคะในวันนี้เราจะมาทำพี่อาคาร์ดในหัวข้อที่ว่าWhat is gonna happen in November 2019? อะไรจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนค่ะนะคะจะเป็นทั้งหมดเลยนะไม่ได้มีราศีอะไรก็ตามราศีเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะคะปล่อยลอนช์ไปแล้ว2ราศีนะคะพิจิกกับธนูไปตามดูได้ค่ะส่วนราศี4ที่เหลือนะคะต้องใช้ energy ในการทำก็จะทยอยอัพลงนะคะขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากสำหรับยอดไลค์ก็แชร์ยอด subscribe นะคะใครไม่กด subscribe don't forget to subscribe me ไม่อย่างนั้นคุณจะพลาดสิ่งดีจากช่อง Queen Edge ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงช่องนี้ค่ะส่วนใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะก็ลองไปฟัง Queen ได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะเงินที่ได้ส่วนหนึ่งตรงนี้นำไปทำบุญด้วยค่ะโอเคทีนี้ไหนๆนะคะเราก็มีไพ่อยู่ทั้งหมด4กองในการนะคะก็จะเป็นกองที่1 2 3 4ค่ะ4กองนี้นะคะหลับตานะคะแล้วก็เลือกเอาอันที่มันดรอคุณมากที่สุดเนาะคุณชอบอันไหนเลือกอันนั้นนะคะแล้วก็สามารถกดไปฟังได้เลยว่ามันเป็นคำทำนายอะไรนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่ทำอะไรนะทำสแตมป์ให้ควีนด้วยนะคะ appreciate มากๆเลยนะคะ thank you in advance จ้ะโอเค soLet's get started with the first one นะเดี๋ยวเรามาจะมาเริ่มกันที่กองที่1กันก่อนนะคะโอเคใครที่เลือกกองที่1เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณได้ พาเบียว คุณได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น King of Wands นะคะ King of Wands Ace of CupsKing of Swords Oh my god what is happening Listen Move Share the love นะคะแล้วก็ยังมีอีกที่เหลือนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังนะเอาจากภาพรวมตรงนี้ก่อนเลยนะคะนะทีนี้เนี่ยควีนมองว่าเอาภาพรวมก่อนเลยนะคะในเดือน November นะคะจะเป็นเดือนที่คุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการทำงานสุดยอดมากนะคะจะมี opportunity บางอย่างที่เข้ามาให้คุณนะคะแล้วคุณจะต้องลงมือทำซึ่งนั่นนะคะก็จะเป็นการแสดง performanceและทำให้คนนะคะมองคุณเป็น new person บางคนในที่นี้นะคะอาจจะเป็นแบบทำงานอยู่ในตำแหน่งสูงนะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงของแบบคือทำงานที่อาจจะไม่สามารถแสดงทุกความรู้สึกออกมาได้ทำงานอยู่ในตำแหน่งสูงเป็นต้นแบบผู้คนทำงานไปทางตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นฟีลประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยภาพรวมของคนที่เลือกกองนี้นะคะสิ่งที่ควีนบอกได้เลยก็คือเรื่องงานมาเด่นมากแล้วก็เป็นช่วงที่บางคนเป็นหัวหน้าเนาะก็จะต้องมีการตัดสินใจนะคะแนะนำให้ฟังค่ะ listen แปลว่าฟังนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงแบบคนรอบข้างนะคะนะแล้วมันจะช่วยทำให้คุณนะคะสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ทำให้คุณนะคะมีความสุขกับการทำงานนะจ๊ะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันและกันอะไรอย่างนี้นะในช่วงเดือนนี้นะคะนอกจากเรื่องงานที่จะมีเข้ามาแล้วนี่เนี่ยคุณอาจจะต้องใช้การตัดสินใจต้องใช้สติอย่างรอบคอบในการตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างนึงนะคะบอกแล้วว่าให้ฟังเสียงหัวใจฟังเสียงคนรอบข้างนะคะถ้าหัวใจคุณบอกให้ทำลงมือทำได้เลยค่ะไม่แน่นะคะมันอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับคุณ
ได้ในภายหลังหรือว่ามันอาจจะทำให้แบบมันสักเซสได้ in the future นะคะนะถัดมานะคะเรื่องที่สัมผัสได้อีกนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักนะคะคนที่โสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะอาจจะผ่านจากการทำงานนะจะเป็นคนแบบคนที่เป็นทหารตำรวจหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแอบชอบคุณหรือสนใจคุณนะคะแน่ๆแหละในเดือนนี้นะคะภาพรวมนะคะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณเลยคือการฟังค่ะเพราะการฟังนะคะจะทำให้คุณมองโลกได้กว้างขึ้นและคุณนะคะก็จะเข้าใจผู้คนและสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกนอกจากนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้นะจ๊ะนะทีนี้มันไม่มีอะไรที่จะเด่นกว่าเรื่องความรักอีกแล้วนะคะคนที่เป็นคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้มีคนเข้ามาบอกแล้วใช่ป่ะผ่านการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนที่มีคนคุยนะคะหรือสเตตัสที่ไม่ชัดเจนหรือคนที่เป็นแฟนกันนะคะทุกอย่างนะคะอยู่ที่การฟังค่ะคุณต้องฟังเขาคุณต้องฟังเสียงคุณด้วยนะคะแล้วก็พยายามหันหน้าปรับตัวเข้าหากันเพราะไม่มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องทะเลาะเปาะแว้งหรือเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะหรืออาจจะแนวแบบห่างๆกันเพราะเรื่องของงานอะไรอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวพอมันห่างกันนะคะมันก็จะมีการขยับเข้ามาอีกนิดมีการขยับเข้ามาใกล้ๆกันนะคะ move เข้ามาใกล้กันแล้วก็แชร์ the love นะแชร์ความรักให้กันและกันนะคะซึ่งควีนมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะจ๊ะมีอะไรอีกไหมที่ควีนอยากจะพูดฟังควีนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยค่ะอาจจะทะเลาะกับคนหรืออาจจะไม่เข้าใจพาร์ทเนอร์แนะนำว่าให้ฟังกันค่ะฟังพาร์ทเนอร์ของเราแล้วเราจะเข้าใจในมุมมองของเขามากขึ้นเราจะรู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะนะการฟังนะคะไม่ได้อะไรมากมายค่ะ start with becoming quiet center and totally present นะการฟังก็คือไม่ใช่แค่ฟังแล้วสักแต่ว่าฟังแต่ฟังแล้วเราต้องทำความเข้าใจว่าเอ้ยทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะคะนะฟังแล้วเราต้อง understand เขาด้วยนะเข้าใจเข้าใจ situation ในทุกๆอย่างอะค่ะแล้วมันจะทำให้คุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีนะจ๊ะแล้วจริงๆแล้วการฟังเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะลองหลับตาแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองดูแล้วคุณจะรู้ว่าจิตวิญญาณของคุณต้องการอะไรนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเขาคนรักของคุณนะคะที่คุณคุยด้วยต้องการอะไรคะเป็นช่วงของการที่คุณกับคนที่คุณชอบหรือว่าโดยทั่วไปโดยภาพรวมอะค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีคนคุยหรือคนที่มีเจ้าของแล้วเนาะฟังได้โดยทั่วไปนะคะก็คือมันจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเนาะการคอมมูนิตี้นะคะนะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะที่คุณจะได้แบบbuild friendship นะแชร์ความรักให้กันและกันให้เพื่อนของคุณให้คนรอบข้างของคุณนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อคุณมีโอกาสที่จะได้ connect with friend เนาะค่ะคุณควรจะ let go of any desireanxiety or state around you should focus on that person on the friend something like this focus on relationship with a friend นะคะแล้วเขาอะค่ะจะพร้อม support คุณนะคะช่วยเหลือคุณได้เสมอไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะคือเพื่อนน่ะดีนะไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะมีแฟนไหมเขาจะรักฉันหรือเปล่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณควรมีความสุขนะคะและควรที่จะแบบ อยู่กับเพื่อนๆได้อย่างแฮปปี้นะ build community ของตัวเองนะคะเมื่อคุณรู้สึกสนุกไปกับการ connecting with other people นะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้แม่งน่าอยู่ว่ะจริงๆนะจ๊ะเป็น energy ของการที่คุณจะต้องลงมือทำค่ะเพราะถ้าคุณลงมือทำมันจะสำเร็จนะคุณมีการขยักขยาคุณจะทำอะค่ะ Don't wait for others to make the first move or set the tone of the relationship take a shot นะคือมันควรจะเป็นคุณนะคะที่คุณอะ write your own destiny นะเพราะฉะนั้นคุณสามารถ create good relationship หรือว่า create something that you really want อะสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการ
สามารถประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยคือคุณต้องแบบลงมือทำจริงๆเพราะถ้าคุณลงมือทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จต้องมีเกณฑ์ที่คุณกับคนที่คุณแอบชอบนะคะหรือแฟนของคุณนะคะจะได้เดินทางไปที่ไกลๆอะไรเงี้ยนะก็มีเกณฑ์อยู่นะคะแล้วก็ส่วนคนที่เป็นคนโสดนะคะก็อาจจะได้เจอคนที่ใช่จากการเดินทางด้วยนะคะก็จะแบบเอาไปว่ามันดีนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณแบบรู้สึกชอบใครอย่ารอให้เขาค่ะจอห์นเวสค่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วเมกะมูฟลงมือทำไปเลยนะคะไม่แน่นะว่าเขาอาจจะแชร์ความรักกลับมาหาคุณหรือถ้าคุณเจอคนที่คุณแอบชอบแทนที่คุณจะปล่อยให้เขาเดินผ่านไปคุณควรจะคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับเขานะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงสวัสดิ์ที่คุณอาจจะได้เจอคนที่ชอบจริงๆแล้วมันก็จะมีอะไรนะมีโอกาสที่จะได้เจออ่ะพอได้เจอแล้วโอกาสมันมาหาคุณควรวิ่งเข้าหาโอกาสไม่ใช่แบบโอกาสลอยมาแล้วคุณก็ปล่อยมันไปอะไรอย่างนี้นะคะนะ I surrender to a power greater than me นะคะฉันซิโรราบให้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าฉันนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อคุณรู้สึกอะไรนะคะคุณควรจะยอมรับในความรู้สึกนั้นนะคะแล้วก็บางครั้งเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการได้ But it's very important to have optimistic attitude I mean that optimistic attitude can help you to get through every situation even if it's a tough time or something like this นะคือสิ่งเมื่อคุณเจอในสถานการณ์ที่แย่หรือว่าเรื่องราวที่คุณไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่คุณควรจะทำนะคะก็คือการมองโลกในแง่ดีเพราะการมองโลกในแง่ดีนะคะจะทำให้คุณ get through ผ่านนะคะผ่านช่วงเวลายากลำบากไปได้แล้วคุณจะเอาชนะทุกปัญหาได้ทุกอุปสรรคได้นะคะนะขอให้คุณฟังคุณตั้งใจฟังแล้วคุณจะรู้ว่าทางออกคืออะไรในทุกๆอย่างเลยนะคีย์เวิร์ดสำหรับเดือนนี้เลยคือการฟังการลงมือทำแล้วก็การแบ่งปันความรักให้กับผู้คนนะคะนะplay finesse ค่ะ to recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine ค่ะแล้วก็ forgiving and learningAs you release and heal the past, you experience more love in your present moments ค่ะบางคนในที่นี้นะคะอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่ามีเรื่องเข้าใจผิดบางอย่างกับคนที่เรารักนะคะอาจจะเป็นคนรอบข้างไม่ว่าอะไรจะก็ตามแต่นะคะ It's very important to forgive แปลว่าให้อภัยและเรียนรู้ค่ะคือคุณมีเมตตาต่อเขาคุณให้อภัยเขาเมื่อคุณให้อภัยคุณคลายความโกรธ you let go of any anger ได้แล้วเนี่ยคุณจะเป็น bear person และคุณจะมีความสุขไปกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะนะคุณจะแฮปปี้กับมันนะแล้วคุณก็จะปราศจากความทุกข์ใจใดๆเลยนะคะแล้วก็ควรจะ enjoy ไปกับช่วงเวลานี้ทำตัวให้เป็นเด็กหน่อยนะคะแล้วเรื่องจำสาย don't take things too serious มากนะบางคนแบบเห็นควีนพูดภาษาอังกฤษก็อาจจะมีคอมเมนต์ไม่ชอบบ้างdon't take it too personal นะอย่าเอามันมาเป็นจริงเป็นจังมากเลยค่ะไม่ชอบก็แค่แบบปล่อยให้มันผ่านพัดไปนะทำเป็นใช่ไหมควีนเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ค่ะปล่อยวางกันเป็นแล้วควีนก็อยากให้ชาวคนเชื่อกองนี้นะคะปล่อยให้มันผ่านผ่านไปค่ะอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันหนักหน่วงเนี่ยไม่ต้องไปยึดติดมันนะคะปล่อยมันไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมีวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะ just shine by like a diamond just be in present อ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายคุณรู้ว่าคุณสามารถทำได้คุณสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะแล้วในเรื่องความรักก็เช่นกัน just enjoy ไม่ต้องไป take it too serious มากนักนะเดี๋ยวคู่ของคุณนะหรือคนของคุณเขาจะสัมผัสถึง energy ตรงนี้ได้นะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะนี่ไหนก็ไหนๆแล้วนะคะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าคุณห้ามกินอะไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะ as a means ค่ะก็คือซุปกระป๋องนะคะงดไปก่อนนะคะในเดือนนี้นะคะ November อาจจะไม่ดีสำหรับคุณนะคะThe Vietnamese นะคะก็จะเป็นขนมปังเวียดนามนะจ๊ะแล้วก็ Germany name ถึงนะคะก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะมีแฮมมีโทเมโทประมาณนี้ก็จะมีผักมีแฮมมีโทเมโทแปลว่าอะไรนะ
มะเขือเทศนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นขนมปังเวียดนามนะคะกินในเดือนนี้นะคะก็จะทําให้ดวงของคุณนะคะเป๊ะปังดังเวอร์ค่ะก็แครกซื้อส่วนตัวนะคะหลังไมค์แมคควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next clip video byeนี่ค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณนะคะกองที่2นะคะคุณได้เดี๋ยวคุณได้อันนี้นะคะใบแรกเลยนะคะ Three of Wands นะคะบางคนในที่นี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะ Four of Cups นะคะ Two of Cups ค่ะ Opportunity beckons นะคะsadness isolation andDedicated effort ค่ะแล้วก็ยังมีไพ่อื่นๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยควีนต้องพูดถึงสิ่งที่สัมผัสมาหาควีนได้เลยนะคะเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือเรื่องของความรักนะคะบางคนในที่นี้นะคะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีความรักและคุณก็อยากจะให้ความรักนะคะเป็นไปอย่างที่คุณทุ่มเทแต่ทีนี้เนี่ยผลลัพธ์ของคนที่คุณคุยอยู่ด้วยหรือคนที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยนะคะแล้วก็หรือแม้ถ้าคนที่ฟังที่ยังเป็นโสดอยู่เนี่ยคุณรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่ทุ่มเทค่ะให้มันไม่เท่ากับรับนะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าที่ฉันพยายามลงมือทำพยายามวาดภาพเราสองคนนะคะให้ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยทำไมมันไม่เป็นเหมือนอย่างที่คุณคิดเลยคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกเศร้ารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งถูกโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าความรักที่คุณมอบให้เขาค่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันนะคุณก็เลยเบื่อบางคนงอนคนรักของคุณงอนแฟนของคุณอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนะรู้สึกอยากจะหันหลังให้กับโลกใบนี้นะคะทีนี้เนี่ยคุณรู้สึกเหมือนกับว่า การที่คุณเป็นแบบนี้ค่ะมันคือการที่คุณตั้งความหวังมากเกินไปค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณมี expectation ที่มัน high ที่มันสูงมากเกินไปค่ะมันก็อาจจะทำให้คุณตกลงมาแล้วมันเจ็บได้คือคุณให้เขาเพราะคุณคาดหวังว่าเขาจะต้องให้คุณเท่ากับที่คุณให้ฉันหรือว่าถ้าเอามากกว่าที่คุณให้เขาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แหละคุณจะทุ่มเทให้เขาเท่ากับที่คุณแบบชอบเขาไม่ได้นะคุณต้องทุ่มเทกับเขาตามที่เขาอะทุ่มเทกับคุณหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเขาทุ่มเทกับคุณแค่10คุณให้เขาแค่10ค่ะมันถึงจะเป็นความรักที่สมบูรณ์แล้วมันก็จะทำให้คุณมีความสุขทั้งคู่ไม่อย่างนั้นนะคะคนที่เศร้าเสียใจแล้วคนที่รู้สึกทอดทิ้งจะเป็นคุณจะรู้สึกเศร้าซ้อยเหงาหงอยในเดือนนี้ในเดือนNovemberแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณนะคะปล่อยวางแล้วคุณหันหลังให้กับความคาดหวังของคุณนะคะคุณเลิกงอนอ่ะคุณรู้ว่าที่คุณทำเนี่ยเป็นเพราะคุณอยากจะให้เขาจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอ่ะคุณจะมีความสุขมากขึ้นและควีนเชื่อว่าการที่เราให้ความรักนะคะกับใครสักคนมันอาจจะไม่ได้รับความรักในรูปแบบที่เราต้องการตอบแต่อย่างน้อยมันก็คือความรักและที่ดีสุดก็คือการที่เรามอบความรักให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะเป็นความรักที่เป็นบริสุทธิ์ค่ะทีนี้เนี่ยสำหรับบางคนในที่นี้นะคะนอกจากเรื่องความรักที่ควีนพูดถึงแล้วนี่เนี่ยบางคนในที่นี้นะคะอาจจะอยู่ในขั้นรักแฟนอาจจะมีแฟนหรือรักคนคุยของคุณมากๆแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันท้อคุณรู้สึกงอนเขาดูไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าที่คุณใส่ใจเขาเลยเขาทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวให้คุณเศร้านะคะคุณก็เลยแบบรู้สึกว่าคุณจะต้องหันหลังให้กับเขาบางครั้งนะคะการที่คุณหันหลังให้กับเขานะมันคือการ lost you to love me อ่ะเคยฟังไหมเพลงของ Selena Gomez ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลย I lose you to love me อ่ะฉันเสียสูญเสียคุณไปเพื่อที่จะได้ตัวฉันกลับมาอีกครั้งเพื่อที่ฉันจะได้รักตัวเองอีกครั้งบางครั้งถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณ dedicated คุณ make the effort มากเกินไปแล้วมันไม่ได้เห็นผลในที่คุณต้องการมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้อง step back ถอยออกมาแล้วก็กลับมา love yourself ความรักในที่นี้ที่คุณสัมผัสได้คือความรักที่รักให้กับเพื่อนมนุษย์รักให้กับเขาและรักตัวคุณเองค่ะเพราะถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณไม่กอดตัวเองคุณจะไม่สามารถรักคนอื่นหรือกอดคนอื่นได้อย่างเต็มร้อยเลยนะคะนะนี่คือสิ่งที่ควีนแบบสัมผัสได้อย่างแรงกล้ามากๆนะคะนะบางคนในที่นี้นะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะ
เป็นช่วงของการพักผ่อนเรสนะคะเบื่อมากมีโอกาสเข้ามาแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทําคุณอยากอยู่เฉยๆมากกว่านะก็จะมีโมเมนต์ประมาณนี้เช่นกันค่ะถัดมานะคะเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาและอาจจะเป็นงานที่คุณชอบแล้วคุณก็เลยโฟกัสสามารถโฟกัสที่มันได้นะคะในที่นี้บางคนถ้าคิดอยากจะเดินทางไกลนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะอาจจะแบบไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะการไปเที่ยวทะเลหรือการไปเที่ยวในที่ไกลๆนะคะหรือการออกไปพักผ่อนนะคะจะทำให้คุณเจอตัวตนของคุณและเจอกับความรักความรักในที่นี้ก็คือสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบความรักในตัวคุณนะแล้วก็อาจจะหมายถึงเจอคนที่ชอบก็ได้ส่วนคนที่เป็นโสดนะคะบอกเลยว่ามันจะมีคนที่เข้ามาจากการเดินทางนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาชอบคุณมากๆแต่คุณไม่ได้รู้สึกดีกับเขาก็จะมีตัวเลือกที่เข้ามาเพราะคุณดูหันหลังกับทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนอาจจะเศร้าหรือมีปมบางอย่างที่อยู่ในจิตใจแล้วคุณก็เลือกที่จะหันหลังให้กับความรักนะคะเป็นสิ่งที่คุณสัมผัสได้อีกเช่นกันนะมีอะไรอีกไหมบางครั้งอ่ะคุณรู้สึกว่าแบบคนที่เลือกกองนี้ดูเศร้ามากเลยอ่ะ Sadness and Isolation นะคะแต่ว่าคุณอยากให้ความเศร้ามาทำร้ายจิตใจคุณค่ะจริงอยู่ที่มันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึก Disappointed รู้สึก Disappointment อ่ะคือความผิดหวังเกิดขึ้นแต่มันเป็นช่วงที่คุณจะต้องมาเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะและทำให้คุณนะคะมีความสุขนะคะคือคุณก็เข้าใจแหละว่าบางครั้ง Love can bring both joy and sorrow และมันก็ bring you disappointment ได้อ่ะแต่ทีเนี้ยคุณเป็นคนเลือกเองว่าคุณเลือกที่จะรับ disappointment ความรู้สึกผิดหวังนี้หรือเปล่านะคะคุณอย่าให้ความเศร้านะคะมาทำร้ายคุณค่ะและอย่าให้ความเศร้าหรือความเหงาของคุณนะคะมาเป็นตัวตัดสินว่าคุณไม่คู่ควรกับความรักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันออกจะดีด้วยซ้ำเพราะคุณอะจะได้ความรักที่ดีและคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมควินก็ต้องพูดเลยว่าเอ้ยจริงๆ he love you นะ he really like you but for somebody he just doesn't know how to show his affection นะบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำตัวยังไงนะคะคุณแค่แบบ ไม่ต้องไป over analysis มากเกินไปไม่ต้องไป over thinking นะ just let go and move on นะ you have more powerful spiritual force helping you than you could ever imagine พูดว่าอะไรวะพี่เอ็นจะบอกว่าคือถ้าแบบแม่งไม่ไหวแล้วจริงๆกับเรื่องความรักอะค่ะคุณรู้สึกว่าเขาไม่คุ้มค่ากับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าที่ควีนพูดมันอาจจะไม่จริงก็ได้แบบเขาเนี่ยนะจะชอบฉันเขานิ่งจะตายขนาดนี้เนี่ยคุณก็It's okay to let go and move on นะมันก็โอเคมากถ้าคุณจะปล่อยมันไปแล้วก็ move on ค่ะแต่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะต้อง move on ก่อนคือ move on จากความรู้สึก negative ของคุณนะคะนะแล้วคุณอยากจะบอกว่าคุณน่ะมีแบบมีสิ่งที่คอย support คุณอยู่ตลอดเวลาจะเป็นจักรวาลน่ะThe universe has your back นะคะจักรวาลคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเศร้าค่ะเดือนนี้อาจจะยังแบบไม่ใช่จังหวะดีในเรื่องความรักถ้าคุณคิดอย่างนี้มันก็จะไม่ใช่จังหวะดีแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมุมมองอย่างที่ควีนบอกค่ะคือเขาอาจจะชอบคุณแต่ just doesn't know how to show it แค่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะแสดงออกมาได้ยังไงนะคะคุณก็แค่อย่าไปแบบ make the effort ในmake the effort มากเกินไปอ่ะคือเอาให้มันกลางๆอยู่กลางๆดีกว่านะคะเพราะว่าควินก็รู้ว่าบางคนในที่นี้เป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงจะทุ่มเทพร้อมที่จะให้ทุกอย่างอ่ะแต่บางครั้งอ่ะการให้อะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยได้ควินรู้สึกว่ามาอยู่กลางๆดีกว่าเนาะเอาแบบเขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็พอไม่ต้องเป็นแบบว่าต้องพยายามซึ่งเขาคุยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วเขาไม่คุยด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาหน่อยเองอีกนะคะทีนี้เนี่ยพอถ้าถามว่าควีนสัมผัสอะไรอีกควีนสัมผัสถึงความเบื่อค่ะเบื่อบางคนที่เบื่อเนี่ยเบื่ออยากนอนพักเบื่อโลกมากๆเลยนะโอเคถ้าเบื่อใช่ป่ะเบื่อมากก็หันหลังให้กับสิ่งที่มันทำให้คุณเบื่อแล้วคุณลองมองโลกกว้างๆดูนะเพื่อคุณจะได้ opportunity ใหม่ๆเนาะlook for the opportunity that will present itself then act คือลองมองหาโอกาสใหม่ๆดูนะถ้าคุณเบื่อมากๆจริงๆไม่ไหวละคุณก็นั่นแหละ
ลองหันหลังแล้วก็ลองดูว่ามีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เข้ามาหรือลองไปหาอะไรที่คุณชอบทำคุณจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องความรักมากนะหรือโฟกัสกับเรื่องที่มันทำให้คุณแบบเสียใจอะไรอย่างนี้นะคะนะโอเคทีนี้เนี่ยไพ่ขึ้นมานะคะ past life relationship นะคะ you have known each other before and honeymoon honeymoon babyCrossing my crazy. Yeah, it's time to take honeymoon. Enjoy the bits of holiday time together นะคะถ้าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่เนี่ยมันรู้สึกน่าเบื่อนะมัน make the effort ไม่เท่ากันลองไปเที่ยวด้วยกันดูนะคะหรือพาตัวเองออกไปเที่ยวคุณเห็นการเดินทางเกิดขึ้นค่ะนะไปพาตัวเองไปฮันนีมูนนะแล้วคุณน่ะก็จะกลับมา first อีกครั้งมีความสุขมากอีกครั้งหนึ่งนะคะและคนที่คุณดีลอยู่ด้วยคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนรักของคุณในอดีตชาติคือแบบมันมี past life ร่วมกันเนาะมันมี relationship ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างที่จะบอกก็คือคนโสดนะอย่างที่บอกจะมีคนที่เข้ามาแล้วเข้ามาเหมือนเขาจะชอบคุณมากๆและบางคนในที่นี้อาจจะเจอ love at first sight นะเพราะว่าคนคนนี้ค่ะเขากับคุณนะเป็นคนที่มีอดีตชาติร่วมกันมาคุณก็เลยอาจจะรู้สึกปิ๊งเขาหรือเขารู้สึกปิ๊งคุณอย่างทันทีนะคนโสดก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ใช่จากในอดีตชาติด้วยเช่นกันนะคะจากการเดินทางเขาจะเป็นคนระยะไกลนะคะแล้วก็บางคนในที่นี้อาจจะดิวอยู่กับคนระยะไกลด้วยเช่นกันนะคะขอโทษบางทีอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ Queen Channel ได้รู้สึกได้นะคะรู้สึกว่าจะต้องไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวแล้วคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นและไม่ว่ายังไงก็ตาม Queen มองว่าความสัมพันธ์นี้ is still going I mean that is continue มันยังไม่ย่านะแล้วมันก็ยังไม่จบด้วยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไปต่อได้เพราะว่าเขากับคุณน่าจะเป็นคนรักกันต่อไปได้ในอนาคตนะคะถ้าคุณแบบ carry on มันต่อไปนะคะ hope is the conduit for miracle นะคะความหวังนะคะจะเป็นตัวชักนำจะเป็นตัวนำพาปาฏิหาริย์เมื่อไรก็ตามที่คุณเชื่อว่ามันมีคุณมีความหวังปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นจริงและควีนเชื่อว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะว่าควีนเป็นคนที่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวเองเสมอเมื่อเราไม่หมดศรัทธาแล้วยังมีความหวังและทุกครั้งที่เรามีความหวังมันจะเกิดขึ้นจริงๆและมันไม่เคยที่จะไม่มีครั้งไหนที่จะไม่เกิดขึ้นกับตัวควีนเองและควีนก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนที่ศรัทธาและคนที่เชื่อมั่นอย่างคุณและ I can help you to achieve miracle I mean that yeah it seem likeNo, it's in the dark, but actually it's the light. There's still the light. Just come to me and I can help you. นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหมดศรัทธาคุณไม่มีความหวังคุณมาต่อความหวังกับควีนค่ะแล้วควีนเชื่อว่าคุณจะได้รับความหวังนั้นกลับไปแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆนะคะนะโอเคขอให้คุณมีศรัทธาและความเชื่อมั่นเข้าไว้นะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่ควรกินกันดีกว่านะคะ The Spritz นะคะเป็นBanana Spritz นะคะงดไปก่อนนะคะแต่ให้ไปดื่มไวน์แดงเธอฮารุฮารามันคือน้ำองุ่นจริงๆมันคือน้ำองุ่นนะคะ Queen of Drinks นะคะแล้วก็ The Green นะคะน้ำองุ่นไวน์นั่นแหละน้ำองุ่นถ้าใครไม่ดื่มไวน์ก็ดื่มน้ำองุ่นก็ได้นะคะกับกรีนแปลว่าผักนะคะผักต่างๆนะคะก็จะทำให้ช่วยเสริมเนื้อของคุณนะคะให้ดวงดีขึ้นนะคะนะก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะอยากจะบอกให้รู้ว่า Hope is the conduit for miracle นะคะความหวังนะจะทำให้เกิดปาฏิหาริย์เสมอนะคะขอให้มีศรัทธาในทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็ I love you all นะคะใครอยากเช็คจนถึงตัวหลังมันหาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all later in the next clip video Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณนะคะในเดือน November 2019นะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าคุณได้อะไรบ้างนะคะคุณได้ The View of Fortune นะคะchange of sword นะจ๊ะ the moon okay what's out healing begin see the truth
challenging times นะคะแล้วก็ยังมีไพ่ที่เหลืออีกนะจ๊ะโอเคทีนี้เดี๋ยวควีนขอพูดก่อนเลยนะคะ energy ที่ควีนจับได้รู้สึกได้ในที่นี้และที่สามารถ channel ได้ในช่วงนี้ก็คือเหมือนบางคนในที่นี้นะคะมีเรื่องบางอย่างที่กังวลใจวิตกกังวลนะคะจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือเรื่องต่างๆแต่มันทำให้คุณรู้สึกทุกข์นะคะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่ายังมองหาทางออกไม่ได้นะคะแต่คุณก็ยังเชื่อเสมอว่ามันยังมีแสงสว่างอยู่ตรงนั้นและคุณก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะเส้นทางวงล้อแห่งจักรวาลเอ้ยวงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยค่ะจะหมุนวนนะคะจากจุดที่ต่ำสุดนะคะขึ้นไปสู่จุดที่สูงสุดและความยากลำบากหรือความเจ็บปวดของคุณที่คุณเจออยู่เนี่ยค่ะคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะเห็นแสงสว่างตรงนั้นคุณจะปราศจากความกังวลนะคะคุณจะพาตัวเองเดินข้ามเดินเข้าไปสู่เส้นชัยได้นะคะแม้ว่ามันจะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อก็ตามแต่ที่แน่ๆนะคะมันจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำนะคะควีนจะบอกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยมันเจอเรื่องแย่ๆเข้ามาเยอะเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยนะคะ healing begins ค่ะมันคือจุดที่คุณนะคะจะต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะกลับมาฮีลตัวเองให้ดีนะคะกลับมารักษาตัวเองให้ดีนะคะเดินค้นหาความจริงว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเป็นตัวตนของคุณจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันมีจริงแน่หรือมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการใช่ไหมนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่คุณจะค้นพบความจริงนั้นค่ะ Seek the truth นะคะควีนแน่ใจค่ะเพราะว่าโชคชะตานะคะจะทำให้คุณนะคะได้เจอกับหนทางที่มันชัดเจนที่มันใช่ถ้าคุณไม่รู้จะทำไงควีนหาควีนได้ควีนจะช่วยคุณได้นะคะลดอีโก้ของคุณลงมานะคะลดความขัดแย้งลดคอนฟลิกต์ออกมานะคะบางคนในที่นี้นะคะมีความขัดแย้งหรือว่าสร้างคอมเพทิชันที่แปลว่าการแข่งขันนะคะกับคนรอบข้างอาจจะเป็นคอมเพทิชันนะคะจากกับคู่แข่งที่มาชอบผู้คนเดียวของคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องงานคุณพร้อมสู้อย่างเต็มที่คุณพร้อมที่จะเอาชนะมันให้ได้แต่บางทีอ่ะมันก็เจ็บปวดเกินไปไอ้วิธีที่คุณทำอยู่บางทีมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเสมอไปนะคุณควรจะถอยพักนะเราขอให้คุณมองเห็นแสงสว่างชัยชนะข้างหน้าตรงนี้แต่อย่าเพิ่งปลุกเข้าไปเมื่อมันมีหนามให้คุณอ่ะกลับมาฮีลลิ่งตัวเองแล้วมาค้นหาเวที่มันเหมาะกับคุณที่มันใช่สำหรับคุณนะคะนะคุณมันจะอาจจะชาเลนจ์อาจจะท้าทายสำหรับคุณแต่เมื่อคุณได้เวที่ถูกต้องได้ strategy ที่ดีแล้วและคุณมีพลังใจที่เต็มเปี่ยมเต็มร้อยแล้วคุณขจัดความกังวลไปได้แล้วคุณจะสามารถเอาชนะพร้อมกระดาษ10ดาบของคุณที่อยู่บนหลังคุณมีตั้ง10ดาบแน่หมายความว่ายังไงหมายความคุณสามารถเอาชนะทุกสถานการณ์ได้คุณรู้สึกว่าคุณจะเอาชนะมันได้แล้วคุณจะไปถึงเส้นชัยแสงสว่างรออยู่ที่ปลายทางนะคะช่วงเวลานะคะจากที่มันเคยไม่ใช่ของคุณแล้วมันจะเริ่มเป็นของคุณนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในจักรวาลไว้นะคะนะอาจจะต้องลดอีโก้ของตัวเองลงมาด้วยนะคะเพราะว่าคือรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะพูดโดยรวมเลยอาจจะมีปัญหากับคนคุยของคุณนะคะแล้ววันนี้คนคุยของคุณเขาก็อาจจะดูไม่ชัดเจนทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณกังวลวิตกกังวลมากๆเลยอ่ะมันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องลดอีโก้ถ้าคุณทะเลาะกันอยู่ลดอีโก้ลดคอนฟลิกต์แล้วหันมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะBecause right now I can sense that you may also find a relationship to be more challenging than usual. Like sensing an underlying power struggle even though surface energy appears to be calm. I really mean that it seems to be calm. It seems to be okay, but it's actually not. You know yourself that okay, there is something wrong in this relationship.But I want to tell you all that you can totally get through this. You can overcome this with your mind. But you need to heal yourself first. If you can heal yourself, you can love yourself. You can love somebody else, which really means that you can love him. Just find the right way to do, and you will see the right here. Okay? ควีนพูดว่าขอโทษพิมพ์พูดว่าคุณอาจจะค้นพบว่า relationship ที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยมันยากมัน challenge สำหรับคุณมากกว่าที่คุณเคยพบเขาอาจจะดูเปลี่ยนไปหรือเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึก insecure เขาอาจจะทำให้คุณ anxious เขาอาจจะทำให้คุณวิตกกังวลนะคะแต่ว่าก็อยากจะพูดว่า
ถึงแม้แบบถึงแม้แบบบางคนแบบมันอาจจะดูไม่มีอะไรเลยแล้วอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันเลยอะไรเงี้ยแต่คุณก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติไปด้วยเซนส์ของคุณเองและบางคนอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกที่อยู่แต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปนะถึงแม้ว่ามันจะดูจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง but it's very important นะ to แบบ check a deep breath ก่อนสูดลมหายใจลึกๆแล้วกลับมาฮีลตัวเองก่อนคุณรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณมาค้นหาเวที่ใช่ของคุณแล้วเดินหน้าต่อไปแต่ทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากการฮีลตัวเองเพราะถ้าคุณไม่ฮีลตัวเองนะคุณก็จะยังติดกับความทุกข์ของตัวเองอยู่อย่างนี้ค่ะคุณจะต้องมาแบบจัดการกับตัวเองนะแล้วบางคนในที่นี้นะคะบางคนในที่นี้อาจจะมีปัญหานะคะกับคนรักของคุณนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนของคุณนะคะนะขอให้คุณนะคะใช้สตินะคะ think before speak or act เข้าใจไหมคิดก่อนพูดเพราะถ้าคุณคิดก่อนพูดแล้วเนี่ยมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเนาะคิดเยอะๆในช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นชาวกองที่3เนี่ยอ่อนไหวง่ายเศร้าง่ายอ่อนไหวง่ายเอะอะแต่นิดนึงก็เป็นแบบดอกหญ้าเธอจะถูกบี้นะระวังเพราะฉะนั้นก็คือต้องมาแบบฮีลตัวเองและทำตัวให้สตรองเข้าไว้คุณรู้ว่าคุณจะผ่านทุกซิทูเอชั่นที่คุณแบบกำลังมีปัญหาอยู่นะแล้วคุณจะผ่านอะไรได้อีกเช่นเดียวกับอุบัติเหตุนะคะใครที่จะต้องเดินทางอะไรเงี้ยนะอุบัติเหตุแล้วก็ระวังเรื่องของโรคซึมเศร้าอาการแบบวิตกกังวลอะไรเงี้ยนะอาจจะทำให้คุณเป็นบ้าได้เพราะฉะนั้นก็คือNot try to not over analyze it thing อย่าพยายามแบบ analyze something มากเกินไปนะจ๊ะนะมีอะไรอีกบ้างจ๊ะโอเคบางคนในที่นี้อาจจะเจอแบบสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณให้เขาไปเต็มร้อยแต่เขาดูไม่ให้คุณเต็มร้อยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็ลองถอยออกมา19แล้วมาแบบดึดท่องไว้ฉลักตัวเองเพราะถ้าคุณรักตัวเองได้คุณจะรักคนอื่นได้เว้ยท่องไว้แบบถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับคุณคุณถอยออกมาแล้วมาจัดการตัวเองก่อนมาคุมตัวเองก่อนที่คุณจะวิตกกังวลไปมากกว่านี้นะคะบางคนในที่นี้อาจจะดีอยู่กับคนที่เป็นแบบไบโพล่าคือหมายถึงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวินาทีนึงทำให้คุณดีมากอยู่วินาทีนึงแบบเฮ้ยแม่ไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเลยอาจจะเจอประมาณนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะคะมีอะไรอีกไหมนะที่คุณสัมผัสได้เดี๋ยวก่อนโอเคไม่ว่ายังไงก็ตามสิ่งสำคัญที่คุณอยากจะบอกนะคะคือความ honesty ค่ะ ego ลด ego มี honesty honest be honest with other นะคะมี loyalty ก็คือเราซื่อสัตย์กับคนอื่นนะคะเราให้เกียรติคนอื่นนะแล้วคุณจะได้รับความซื่อสัตย์นั้นกลับมานะคะอาจจะไม่ใช่กับคนที่คุณคุยอยู่อ่ะบางคนในที่นี้อาจจะเจอแบบปัญหาที่ว่าเขาดูไม่ซื่อสัตย์กับเราแต่ถ้าคุณให้ความซื่อสัตย์กับใครแล้วถ้าคนนั้นไม่ซื่อสัตย์กับคุณมันก็โอเคนะถ้าคุณจะเทเขาไปมันไม่ผิดเลยอ่ะจ้ะก็มีอีกไหมจ้าอย่างที่ควีนอยากจะบอกนะจ้าก็คือมาจัดการกับตัวเองนะกลับมาฮีลตัวเองนะคะรีลีสปล่อยวางนะคะแต่ยังมีความหวังอยู่ค่ะเพราะอย่างที่บอกความหวังอยู่ปลายทางเสมอนะเดือนนี้นะคะถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะคะระวังคนที่เล่นหุ้นอยู่นะคะเดือนนี้หุ้นอาจจะไม่ค่อยดีอย่าเพิ่งลงทุนนะแต่โชคลาภเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้แต่มันจะเป็นแบบทุกขลาภลาภที่มาพร้อมกับความทุกข์ค่ะคุณเคยได้ทุกขลาภนี้นะคะตอนเรียนมหาลัย ได้สกอลาร์ชิพไปต่างประเทศคุณเรียกมันว่าทุกขลาภแล้วกันเพราะว่าตอนปอได้สกอลาร์ชิพก็แปลว่าทุนได้ทุนไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาเราจะต้องมาใช้ทุนนะคะด้วยการทำบางสิ่งบางอย่างให้กับมหาลัยคุณเรียนมหิดลได้ทุนไป exchange program กลับมาทำบางสิ่งบางอย่างคือรู้สึกว่าไอ้ตอนที่ไปมันก็คือลาภที่ดีมากเลยแต่พอกลับมาเมื่อฉันต้องมาแบบใช้ทุนแบบว่าต้องทำนู่นนั่นนี่มันจะเป็นทุกขลาภของฉันวะแต่ถ้าเราหาความสุขหรือว่าเราหา passion ได้จากสิ่งที่เราทำอยู่มันก็จะไม่เป็นทุกขลาภค่ะพอแบบควีนมีแบบ
วีมีแพชชั่นในการแชร์ประสบการณ์ในการแบบไป exchange โปรแกรมที่ต่างประเทศควีนก็จะรู้สึกดีที่ได้ส่งต่อได้เล่าเรื่องราวได้อินสปายให้กับคนอื่นก็เลยเพราะว่านี่มันก็เป็นแบบจุดที่ดีที่เราได้เงินจากมหาลัยได้ไปต่างประเทศแล้วเรากลับมาแบ่งปันสิ่งต่างๆสิ่งที่ดีสิ่งที่เราได้ learn ได้get more experiences แล้วก็เอามาแชร์ให้กับผู้อื่นพอเราได้ตรงนี้เนี่ยแล้วคนฟังแล้วมันมีอินสปายมันก็แบบเป็นความสุขของเราเพราะฉะนั้นโอเคทุกคราบก็สามารถเป็นสุขคราบได้อะไรอย่างนี้นะคะก็บางคนในที่นี้มิเกตจะได้ทุกขลาภอยู่บางลาภที่มาพร้อมกับความทุกข์อย่างที่บอกนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ความคิดของเรานะคะที่จะเป็นอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงเลยความคิดของคุณนะนะจ๊ะแล้วก็try to let go of past issue and move forward นะจ๊ะเข้าใจไหมLetting go is something that you should do right now นะไม่จำเป็นจะต้องถือมันไว้ตลอดเวลาดาบที่อยู่บนหลังตั้ง10อันเนี่ยดึงมันออกมาวางมันออกมาได้ปล่อยวางได้นะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยมากเกินไป You can let it go Let it go Let it go Can't hold it down anymore ไปฟังเลยนะของดิสนีย์นะจ๊ะเดมี่โลฟาโทนะจ๊ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกอ๋อแต่ถ้าคนโสดควีนจะบอกว่าก็โสดต่อไปนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ยังไม่ใช่คนที่จริงจังแล้วก็ดูเหมือนกันอยากจะยังไม่ค่อยมีคนที่เข้ามาด้วยแต่อาจจะมีคนที่แอบชอบคุณอยู่แต่ว่านี่ไม่ใช่จังหวะที่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในเรื่องความรักเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วก็พยายามฮีลตัวเองทำให้ตัวเองเป็นbecome better person or stronger person in the future โอเคไหมนะchemistry ค่ะ there's strong magnetic attraction here ค่ะ pay attention to the red flag ค่ะ the signs are cautioning you นะคะ my wife speak louder than my words ค่ะหมายความว่ายังไงคะคุณกับเขาอาจจะดูมี chemistry ที่ดีต่อกันนะจ๊ะหรือคุณอาจจะเจอกับใครบางคนที่มี chemistry นะคะแต่อย่าเพิ่ง allureเดี๋ยวนะขอคิดก่อนอย่าเพิ่งเชื่อในความเคมิสตรีตรงนั้นนะคะมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ทุกสิ่งเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือจะบอกว่าคืออาจจะคือกำลังจะพูดว่าคือบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่เหมือนอย่างที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณเห็นเช่นถ้าเขา act like he seem he seem cold he seem careless นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาแคร์คุณน้อยหรือเขาดูเย็นชาแต่ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างซ่อนอยู่พยายามมองแบบนี้ค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันอาจจะคุณอาจจะได้เจอกับอะไรที่ดูตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคุณแบบคุณเห็นเขาเย็นชาสักคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ให้คุณระวังนะคะpay attention to the red flag นะคะสัญชาตญาณของเราค่ะบอกคุณเสมอว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจงฟังค่ะจงฟังเสียงในใจของคุณนะคะนะและIt's very more important thing is I mean that my wife speak rather than my words นะคะก็คือความรู้สึกของคุณคลื่นสั่นสะเทือนของคุณนะคะ wife ของคุณเนี่ยมันสั่นสะเทือนได้ดีกว่าคำพูดของคุณค่ะหมายความยังไงคะถ้าคุณพูดว่าฉันเป็นคนสวยแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนสวยคุณไม่ใช่คนสวยค่ะนั่นคือคำว่าสวยที่ดีแต่ปากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนสวยคุณจะต้องปรับพฤติตัวให้สอดคล้องกับความที่เป็นคนสวยค่ะต้องทำตัวให้เป็นคนสวยจริงหรือถ้าคุณบอกว่าคุณรวยแต่คุณไม่รู้สึกว่าตัวเองรวยฉันยังไม่มีเงินเลยฉันยังจนอยู่คุณก็จะไม่ได้เป็นคนรวยเลยถ้าคุณแบบดีแต่ปากพูดง่ายๆก็คือไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าคนที่เลือกกองที่3นะคะเป็นจังหวะที่คุณไม่ควรดีแต่ปากคุณจะต้องลงมือทำคุณจะต้องมีความรู้สึกคุณต้องรู้สึกว่าคุณเป็นแบบนั้นแล้วการกระทำของคุณจะต้องสอดคล้องกับแบบนั้นแล้วมันจะเป็นจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกค่ะโอเคก่อนจากกันนะคะ เดินเลยค่ะงดไปก่อนนะคะอาจจะไม่ดีกับตัวคุณนะคะแต่ให้คุณไปทาน The Roll ค่ะก็คือซูชินะคะกินแล้วนะคะรับรองว่าดีงามแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็อันนี้นะจ๊ะก็คือชานะคะกินชาดื่มชากับ
อาหารญี่ปุ่นนะคะซูชิต่างๆนะคะก็จะช่วยให้ดวงคุณดีมากๆเลยนะคะในเดือน November 2019ค่ะใครอยากเช็คเงินส่วนตัวนะคะหลังมันผ่านคลิปได้เลยที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all later in the next clip video Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่4ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะโอเคอยู่ก็เจี๊ยบขอบในสปอร์ตนะคะwhich one this is two of swords next is detect นะคะ teach win no loss lose win or lose นะคะโอเคสำหรับในเดือนนี้นะคะ energy ที่ควีนสัมผัสได้เป็นอย่างแรกเลยก็คือความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนนะคะก็จะยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะในเดือนนี้บางทีก็เหมือนเพื่อนบางทีก็เหมือนแฟนตัดสินใจไม่ได้เลยมันยังไม่ได้รับการตัดสินใจนะคะทีนี้เนี่ยต้องดูนะแพทย์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยที่ควีนสัมผัสได้อย่างแรกนะนอกจากเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็จะยังไม่ชัดเจนอยู่มันก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องมีการตัดสินใจค่ะซึ่งคุณจะต้องใช้ประสบการณ์ของคุณบวกกับความเป็นไปได้แนวโน้มเพื่อตัดสินใจสิ่งๆนั้นเพื่อให้มันออกมาดีนะคะนะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็อาจจะมีการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะมีการแบบใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วก็อาจจะมีการแบบได้รับคนเนี่ยมาขอความคนมาขอให้คุณไปช่วยเหลือเขาหรือคุณไปขอความช่วยเหลือจากเขาซึ่งเขานะคะจะอีกไนท์คุณอีกไนท์แปลว่าจุดประกายค่ะจะจุดประกายบางอย่างให้กับคุณนะคะในด้านต่างๆนะคะนะคนคนนั้นอาจจะเป็นแบบ family friend or society and so on นะใครก็ได้นะที่สามารถอีกไนท์คุณได้นะคะมันเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณอาจจะต้องมาอยู่กับตัวเองอะค่ะแล้วคุณก็ต้องมาถามหาตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว what do you want ว่ะกูต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะทีนี้ควีนกำลังจะบอกว่าบางครั้งอีโก้ของเราอะค่ะมันก็ทำให้เราอะมองไม่เห็นเหตุการณ์ต่างๆอย่างชัดเจนเลยทำให้คุณยังตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าคุณนะคะจับความรู้สึกของตัวเองได้รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงในความสัมพันธ์นี้รู้สึกยังไงกับ situation นี้so that you can step back no and reevaluate คุณจะสามารถแบบถอยกลับมาแล้วก็มาจัดการกับเรื่องราวต่างๆได้ที่คุณกำลังเกิดขึ้นที่คุณกำลังเจอนะคืออย่ารีบร้อนด่วนตัดสินมันมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจแน่แหละแล้วคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าคุณลองจับความรู้สึกของตัวเองลองดูว่าคุณต้องการอะไรลองดูว่าสิ่งที่ทำอยู่มันตอบโจทย์ไหมอะเลสเซว่าเป็นเรื่องของ relationship ก็ลองดูว่า relationship ที่คุณอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าคุณต้องการแค่แบบ just for fun just รักสนุกอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบคุยไปเรื่อยๆแต่ถ้าอีกฝ่ายเขาดูจริงจังเกินไปมันก็อาจจะถึงเวลาที่เราอาจจะต้องแบบบอกเขาว่าเราแบบถอยคนละก้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคือเพียงจะบอกว่าทันทีที่คุณนะคะดีแท็กคือจับความรู้สึกจับตัวเองได้แล้วว่าคุณอะต้องการอะไรในความสัมพันธ์ขาดความสัมพันธ์แบบนี้หรือต้องการเพิ่มแบบไหนอะค่ะคุณจะอยู่ใน better position to decide what your next step might be I mean that you can know you can decide what you want you can know your choice you can decide what is really going on ใช่และจำไว้ว่าการที่เราจะจับความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องปราศจากอีโก้ของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบถ้าคุณไม่มีอีโก้นะการตัดสินใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยนะคะนะเนาะก็ต้องบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองบ้างนะคะคือบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะต้องทะเลาะทำไมใช้คำนี้อาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ควีนบอกอะค่ะถ้าทะเลาะกันลดอีโก้ลงมาหันมาพูดคุยกันนะคะมันยังไม่จำเป็นที่จะต้องเลิกกันก็ได้อะไรอย่างนี้นะหรือบางคนทะเลาะกับคนคุยเขาเงียบไปมากเลยอย่างเขาคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถอยมาดูมามองโลกกว้างๆดูอย่าเพิ่งเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งอะค่ะถ้าคุณมองโลกด้วยแฟกต์จริงๆโดยปราศจากอีโมชั่น
คุณจะรู้เลยอ่ะ you will know what you really want you will know what you can go เข้าใจไหมคุณจะรู้ว่าแบบคุณจะทำยังไงคุณจะรู้ว่าคุณจะตัดสินใจได้แบบไหนนะคะนะอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะจ๊ะ เป็นห่วงแล้วก็บางคนในที่นี้นะคะจะเป็นคนที่ go getter กระตือรือร้นเป็นคนที่แบบself goal สามารถแบบเป็นคนที่กระหายการเติบโตนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบลองไปร่ำเรียนอะไรใหม่ๆดูนะคุณก็จะได้คนพบตัวเองมากขึ้นนะคะนะเนี่ยอย่างที่บอกมีเกณฑ์การทะเลาะกันเกิดขึ้นอาจจะทะเลาะกับเพื่อนก็ได้หรือทะเลาะกับคนรักหรือใครก็ตามนะจ๊ะนี่มันจะทำให้คุณตัดสินใจไม่ได้หรือคุณจะอยู่หรือจะไปหรือจะง้อดีไหมแต่ถ้าเราลดอีโก้ลงมาอย่างที่ควีนบอกนะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าสุดท้ายละ in the end is not winning that matters is it the love can conquer everything ความรักชนะทุกอย่างเว้ยความรักไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักเชิงโรแมนติกแต่หมายถึงความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ความรักที่มีต่อชาวโลกความรักที่มีต่อคนรอบข้างค่ะนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณนะคะอาจจะต้องแบบอยู่กับเพื่อน happy with friend นะคะทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุขและเป็นมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นบางคนในที่นี้อาจจะได้งานใหม่ขึ้นมาแล้วคุณก็จะลงมือทำนะบางคนชอบแบบ adventure คุณอาจจะได้ออกเดินทางด้วยก็ได้นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะควินแค่เซนแรงก้าวมันอาจจะมีเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้จริงๆขอให้จำสิ่งที่ควีนพูดไว้เลยนะว่าลดอีโก้แล้วหันหน้ามาพูดคุยกันตรงๆและถ้าคุณต้องตัดสินใจอะไรอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะนะมีสติกับตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะบางคนในที่นี้ต้องแบบว่าควีนขอคำแนะนำหน่อยแต่ควีนให้ไปหมดแล้วควีนพูดไปหมดแล้วทุกคำพูดของควีนมันคือคำแนะนำที่คุณสามารถหยิบจับไปประยุกต์ใช้ได้ถ้าคุณเลือกที่จะนำไปใช้นะคะทีนี้จะมีเรื่องความรักคนโสดก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุยกับเพื่อนไปอยู่โสดแล้วก็แฮปปี้เอนจอยไปกับเพื่อนส่วนคนที่มีคู่ก็ให้ระวังเรื่องการทะเลาะกันหรือการต้องตัดสินใจถ้าจะพูดถึง like why are we conversation is not the right time นะ is this time to try to get to know each other นะจ๊ะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องพูดว่าเราเป็นอะไรกันนะอยู่เฉยๆยังเงียบไปก่อนถึงคุณจะยังตัดสินใจไม่ได้ก็ตามว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะเพราะถ้าพูดไปอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะกันหรือการเลิกราได้ในอนาคตนะคะถัดมานะจ๊ะไพ่บอกอะไรควีนอีกนะคะ codependency addictions are affecting your romantic life นะคะ and the next one isfree yourself ค่ะ it's time to take back control of your life ค่ะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะปลดปล่อยตัวเองนะคะมีความสุขไปกับช่วงจังหวะดีๆของตัวเองควรจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์นะคะหาพาตัวเองออกมาศึกษาหรือมาอยู่กับเพื่อนนะคะแล้วมันจะทำให้คุณแบบสงบได้นะคะแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปยึดติดอย่าให้ใครมาเป็นความสุขของเราเพราะถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีเขาอยู่คุณจะไม่มีความสุขเลยนะคะนะเข้าใจไหมคุณต้องอยู่คนเดียวได้เพราะว่าบางครั้งการเสพติดอีกฝ่ายมากๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอึดอัดแล้วมันก็จะนำมาสู่แบบความเข้าใจผิดกันนะนะจ๊ะคุณต้องหัดอยู่คนเดียวให้เป็นนะจ๊ะที่รัก I should love no matter what ค่ะฉันเลือกความรักนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทะเลาะกับใครนะคะคุณจะมีปัญหากับใครหรือคุณรู้สึกท้อแท้ใจขอให้คุณเลือกความรักไว้ค่ะ Love can conquer everything what I really mean that if you have argument with somebody it's very important to listen to them and try to put yourself in other people's shoes แล้ว so that you can understand other people and then you will love them even more ไม่ว่าคุณจะทะเลาะกับใครมีปัญหากับใครหากให้คุณเลือกความรักค่ะคุณมอบความรักให้แก่เขาคุณฟังเขาอย่างเมตตาคุณมีเมตตากับเขาแล้วคุณจะเข้าใจคุณพยายามลองมองเป็นเขาดูแล้วคุณก็จะเข้าใจเลยว่าทำไมเหตุใดฉะไหนเล่าเขาถึงทำเยี่ยงนี้กับคุณนะจ๊ะอยากให้คุณเลือกความรักแทนที่จะเป็นความเกลียดค่ะอย่าเกลียดเลยค่ะเกลียดชังคนอื่นนะทำไมนะทำไปก็มีแต่ทุกข์เปล่าๆหมายถึงคุณนั่นแหละที่ทุกข์เพราะคนที่ถูกเกลียดเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกน้องคุณนั่นแหละจะทุกข์ใจเปล่าๆเพราะฉะนั้นเลือกที่จะมอบความรักให้กับคนอื่นแล้ว
มอบความรักให้จักรวาลมอบความรักให้เพื่อนรอบข้างมอบความรักให้ตัวคุณเองแล้วความรักมันจะเข้ามาหาคุณ The more you give love the more you receive love ค่ะnext นะคะสิ่งที่คุณควรจะงดนะคะก็คือ the holy one นะคะก็คือช็อกไม่ใช่ช็อกเลย this is donut นะคะ donut นะคะงดไปก่อนนะคะแต่ให้ไปทาน the dan ค่ะ danish นะคะขนมปังเดนมาร์กนะคะใครอยู่เดนมาร์กก็ congratulations นะคะคุณก็จะสามารถกินได้อย่างสบายใจนะคะนะคะกินคู่กับนมนะคะ the white night นะคะก็คือนมสดนะคะก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะก็จากดีทั้งกายทั้งใจเลยนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะหลังไมค์หาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all in the next clip video bye